งานนี้เป็นงานวันอุปการีด้วยวันกตัญญูกตเวทีด้วยงานบูรพาจารย์งานก็งานบูรพาจารย์ก็เนื่องในกตัญญูกตเวทีนั่นแหละที่เรียกว่าบูรพาจารย์ด้วยเหตุที่จิตสำนึกของลูกศิษย์หรือผู้รู้บุญรู้คุณทั้งหลายจัดขึ้นเป็นการรำลึกถึงพระบุรพาจารย์ด้วยเหตุที่เขามีบุพการีมีกตัญญูกตเวทีในใจงานจึงเกิดขึ้นได้ อันนี้เป็นพื้นเพเป็นจริตนิสัยของชาวพุทธเราเป็นพื้นเพเป็นจริตนิสัยของมนุษย์เรามนุษย์เราถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นเยื่อใหญ่มันไม่ต่างระจากสัตว์เพราะมนุษย์มีสามัญสำนึกมีผู้มีบุพการีและก็มีกตัญญูกตเวทีผู้ที่ตั้งอยู่ในบุพการีคือผู้ทำอุปการะมาก่อนเรียกว่าบุพการีผู้ทำอุปการะมาก่อนกตัญญูกตเวทีก็คือผู้ที่ได้รับความอุปการีบุพการีมาแล้วกตัญญูกตเวทีสนองบุญคุณท่านพวกเราอยู่ในฐานะที่เราจะต้องสนองบุญคุณด้วยกันทุกคนเพราะพวกเราที่นั่งอยู่นี้พวกเราเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เป็นทั้งลูกเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เป็นทั้งลูกที่แรกก็เป็นลูกพอโตมาก็เป็นทั้งพ่อก็เป็นทั้งแม่มันก็เลยพันกันอยู่อย่างเนี้ยเป็นบุพการีเป็นกตัญญูกตเวทีลูกด็อกเตอร์นะพ่อสำนึกแม่บางพรนั่นนะพาไปกราบครูบาอาจารย์ที่โน่นที่นี่ที่นี่ที่นั่นพาบุพการีของเพิ่นไปทำบุญแบบนี้เราถือว่าให้โอกาสกับบุพการีของเราได้โอกาสทำบุญเรามาดูตัวเราทั้งคนตัวเราทั้งคนไม่ได้มาอย่างไหนได้มาจากบุพการีเฉพาะเจาะจงผู้เป็นพ่อเป็นแม่บุพการีอย่างอื่นครูบาอาจารย์บุพการีอย่างอื่นพระบุรพมหากษัตราสัตยาตราธิราชบุพการีอย่างอื่นผู้ตั้งอยู่ในเป็นผู้มีพระคุณทั้งหลายบางทีไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นอะไรดอกอาศัยแต่ว่ามีความเกี่ยวผูกพันกันให้การอุปถัมภ์บำรุงชื่อว่าเป็นผู้บุพการีคนที่ไม่รู้คุณของผู้ทำอุปการีให้กับตัวเองเขาเรียกว่าผู้เนรคุณเรามาคิดดูว่าคนเนรคุณเนี่ยหัวใจมันปึ๊กขนาดไหนมันหนาขนาดไหนมองไม่เห็นบุญเห็นคุณเนี่ยบางคนไม่เห็นบุญคุณของพ่อของแม่มาคิดดูที่บางคนไม่เห็นเลยบางคนเนี่ยฮะพ่อแม่บอกสอนเท่าไหร่ไม่ฟังพ่อแม่เนี่ยน้ำตาร่วงตามเกือบทุกวันพอเจ้าของไปมีลูกบ้างทีนี้มันสะท้อนมาเนี่ยโอ้ยร้องห่มร้องไห้เนี่ยสงสารพ่อสงสารแม่โอ้ยแต่ก่อนพ่อแม่ทุกข์กับเราขนาดนี้นะบางคนเนี่ยรู้สำนึกบุญคุณของพ่อแม่ตั้งแต่นู้นเริ่มรู้เดียงสาภาวะบางคนมีลูกมีครอบครัวมีลูกแล้วมันสะท้อนมาที่หัวใจของตัวเองเพราะพ่อแม่เคยเลี้ยงตัวเองเคยได้รับบุญคุณจากพ่อจากแม่พอเรามีลูกบ้างลูกมันดื้อเลยบอกก็ยากบอกนู่นบอกนี่ก็ยากโอ้ยสะท้อนมาที่เราดื้อกับพ่อกับแม่ร้องให้เลยตอนนี้บางคนรู้บุญคุณของพ่อของแม่ตอนนี้บางคนรู้บุญคุณของพ่อของแม่ต่อเมื่อพ่อแม่เป็นขี้เถ้าไปแล้วเหลือแต่กระดูกเหลือแต่อัฐิเหลือแต่ขี้เถ้าขี้ทานบางคนพ่อแม่ล่วงไปแล้วหรือผู้บุพการีอุปการะทั้งหลายทั้งปวงล่วงไปแล้วยังไม่ระลึกถึงบุญถึงคุณท่านเลยก็มี
บางทีลัทธิธรรมเนียมบางสิ่งบางอย่างบางลัทธิธรรมเนียมบางของมนุษย์บางซีกของโลกเนี่ยไม่มีการปลูกฝังเรื่องเหล่านี้ด้วยแล้วนี่จะเอาอะไรมาบุพการีจะเอาอะไรมากตัญญูกตเวทีเลยต่างคนต่างอยู่เหมือนพ่อสัตว์เหมือนลูกสัตว์สัตว์บางตัวเขายังมีอุปการะกับพ่อกับแม่เขาเขายังรู้จักบุพการีเขารู้อย่างยุ่งจักกตัญญูกตเวทีการที่เรากตัญญูกตเวทีนี้ท่านมีสุภาษิตรับรองว่าเป็นนิมิตหมายของคนดีโอ้คนรู้จักบุญคน คนรู้จักคุณ เป็นสัญลักษณ์บอกเป็นสัญลักษณ์ปรากฏโอ้นี่คือสัญลักษณ์ของความดีของคนดีคนนี้เชื่อถือได้เกี่ยวข้องได้ไปมาหาสู่ได้ถ้าหากไม่มีไม่รู้บุญไม่รู้คุณไม่มีกตัญญูไม่มีกตเวทีเนี่ยต้องระวังเป็นเพื่อนเอ่ยเป็นอะไรตัวอะไรเอ่ยบางคนมีกตัญญูมีกตเวทีนะบางคนไม่มีเพราะฉะนั้นไปเกี่ยวข้องไปทำนู่นทำนี่ทำอะไรตัวอะไรต่ออะไรเนี่ยต้องระวังเราต้องใช้ปัญญาต้องระมัดระวังความเป็นอยู่ในโลกนี่มันลำบากนะต้องใช้ปัญญาทุกระยะทุกเวลา ก็เลยพูดมายาวๆพูดมาเรื่อยๆอ่ะลืมตั้งหน้าโหมด ตั้งใจอดทนฟังหน่อยนะเมื่อกี้ก็ลุงปู่ท่านเมตตาไปแล้ว40กว่านาทีตอนนี้ก็จะตามหลังครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่แท้ที่จริงการแสดงธรรมเป็นหน้าที่ของพระมหาเถระพระมหาเถระท่านเอาก่อนอย่างนี้เพื่อเราตามหลังไม่ใช่พระมหาเถระมานั่งเต็มแล้วเราก็ขึ้นมานั่งเทศนอกจากองค์นั้นท่านก็บอกท่านนั้นขึ้น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 อย่างนี้ได้ครูบาอาจารย์พระมหาเถระนั่งเต็มไปหมดนี่มันเป็นวิสัยของท่านถ้าท่านมอบหมายเราก็ขึ้นได้วิสัยเราเป็นอย่างนี้แหละวิสัยเราเพราะฉะนั้นที่ไหนงานใหญ่ๆมีครูบาอาจารย์นั่งเต็มไปหมดเนี่ยให้เราขึ้นที่เราจะไม่ขึ้นคราวที่แล้วก็ถูกเขาจับโยนขึ้นลุงปู่อาจารย์บุญพันธ์เนี่ยก็เลยจำเป็นต้องขึ้นถ้าไม่ขึ้นก็เสียงานเขาน โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะระมุตตะมันติพวกเรานั่งฟังนั่งตั้งใจฟังเพราะมันเป็นบรรยากาศที่เหมาะมันเป็นบรรยากาศที่เราควรจะนั่งหลับตานั่งภาวนานั่งภาวนาฟังได้ประโยชน์สองชั้นหูเราไม่ดับดอกหูเราได้ยินมีเนื้อหาสาระอรรถสาระไปเข้าที่หูของเราเสียงไปเข้าที่หูของเรามันยึดเองมันเกาะเองแต่ด้วยเหตุที่เราตั้งใจภาวนาด้วยพุทโธ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 ไม่ปล่อยมันเป็นการระมัดระวังการระมัดระวังนี้แหละจนตลอดระยะเวลาที่ท่านพูดจบครึ่งชั่วโมง30 40นาที50นาที ก็ตามแต่พอท่านพูดจบลงมาแล้วโอ้เราได้ตั้งความสังวรตลอดความสังวรเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญความสังวรคือความสำรวมความระมัดความระวังความระมัดความระวังนี้มันมีผลส่งไปถึงสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมการสังวรระวังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมถะมันก็เป็นเรื่องของการสังวรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิปัสสนาหรือพิจารณาทางด้านปัญญามันก็เป็นเรื่องของการสังวรสังวรสังวรประธานสังวรประธานประธานในที่นี้ท่านแปลว่าความเพียรเพียรยกจิตของเรามาสำรวมระมัดระวังไม่ให้ตัณหาใหม่เกิดไม่ให้กิเลสใหม่เกิดการที่เราตั้งใจภาวนาพุทโธ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 มันเป็นการเอาธรรมะมาผูกที่จิตของเราดำริพุทโธ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 
ม่ให้ตัณหามันแทรกไม่ให้ตัณหามันโผล่ขึ้นมายิ่งเราพยายามดำรงให้แน่นหนามั่นคงให้เด่นชัดโรเป็นหนึ่งเดียวเป็นอธิปดีในอารมณ์ในใจของเราใจของเราถ้าหากเราทำให้หนักแน่นจริงๆเนี่ยมันจะมีอารมณ์แค่หนึ่งเดียวเป็นอารมณ์ที่เด่นที่สุดชัดที่สุด 100% ในเมื่อเราเอาธรรมมากำกับจิตให้เด่นโรในขณะนั้นได้ 100% เนี่ยกิเลสตัณหามันไม่มีช่องทางที่จะแทรกเข้ามาได้มันแทรกเข้ามาไม่ได้เพราะจิตของเรารับรู้เด่นครั้งละ1อารมณ์แต่ถ้าเป็น 2-3 อารมณ์มาสัมผัสมันไม่ชัดสักอารมณ์เดียวเดี๋ยวก็ถูกอันใดอันหนึ่งแย่งกันไปแล้วอารมณ์ธรรมที่เราจับให้อยู่มันจะไม่อยู่เพราะฉะนั้นถ้าหากสติเราอ่อนความภาคความเพียรความตั้งใจยกจิตของเราอ่อนมันจะมีโผล่อารมณ์ที่2อารมณ์ที่3อารมณ์ที่4โผล่ขึ้นมาอันนั้นโผล่มาอันนี้ก็โผล่ขึ้นมาเดี๋ยวมันเอาไปแล้วแต่ถ้าหากเราตั้งใจให้รู้อยู่เอาอารมณ์หนึ่งเดียวเนี่ยพุทธเจ้าท่านเอาวิธีการนี้แหละมาสอนให้พวกเราเจริญสมถะให้ตั้งวิตกวิจารขึ้นมาแล้วก็บริกรรมให้จิตได้รับความสงบจิตสงบเพราะตัณหาสงบจิตไม่สงบเพราะตัณหาไม่สงบตัณหาเป็นเรื่องที่ใหญ่ตัณหาเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในใจของเราอย่าลืมว่าภพชาติของเราเนี่ยมันหมุนไปด้วยอำนาจของตัณหาตัณหาคือความอยากของใจของเรามันไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีกิริยาอาการเราย้อนมาที่ใจของเรามันมีกิริยาอาการความที่มันไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ความที่มันอยากโดดไปนู้นโดดไปนี้ความที่มันถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยของสังขารที่เราสังขารใจสังขารจิตมันถูกขับเคลื่อนไปทุกระยะทุกเวลาเราย้อนมาดูของจริงที่ใจของเราเราจะเห็นเราไม่ได้พูดตามตัวหนังสือเฉยๆเราย้อนมาดูที่จิตของเราเราจะเห็นผู้ที่ตั้งใจภาวนาย้อนมาดูแล้วเราจะเห็นเราย้อนมาดูแล้วเราจะเห็นเพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะมากำกับที่งานตัวนี้มันได้ทั้งสังวรสำรวมระมัดระวังไปในขณะเดียวกันสติกำหนดจดจ่อสัมปชัญญะปลุกให้ตื่นรู้โรอยู่ตลอดทุกระยะทุกเวลาและถ้าให้ประคับประคองอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่มันจะอยู่ได้ง่ายๆถ้าหากเราอ่อนฝึกมันจะอยู่ได้ไม่ง่ายแล้วแหละเดี๋ยวก็ตกไปอาศัยกำลังเรี่ยวแรงที่เราสะสมมานั่นแหละถึงจะอยู่ได้แค่อยู่กับอารมณ์วิตกวิจารพุทโธอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวที่เราตั้งใจดำริพุทโธอยู่แค่นี้ต่อเนื่องไปซะหน่อยมันจะเริ่มมีความอ่อนนิ่มของกายเริ่มมีความอ่อนนิ่มของใจมันจะเริ่มมีความชุ่มเย็นมันจะเริ่มมีความสุขมันจะเริ่มมีปีติมีความอิ่มมีความขึ้นมาในหัวใจของเรามันเป็นผลที่มันตอบรับไอ้คำว่าความสงบมันไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าสงบเฉยๆมันหากมีรสชาติอยู่ในนั้นแหละเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าความสงบนี่มันชนะความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบเนี่ยชนะความสุขที่เกิดขึ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างชนะความสุขจากอื่นๆทั้งหมดไม่มีความสุขอื่นที่จะมาเท่าความสงบขนาดไหนมีความสุขขนาดไหนก็ดูอาจารย์ของพระพุทธเจ้าที่อุทกดาบทอลาระดาบทเนี่ยท่านก็ติดในความสุขนั่นแหละท่านจึงออกไม่ได้ท่านติดความสุขเวลาท่านต้องการความสุขท่านก็เข้ารูปสมาบัติอรูปสมาบัติการที่ติดความสุขแสดงว่ามีผู้ติดมีสิ่งพาติดลืมย้อนมาพิจารณาดูผู้พาติดมันเลยมีอัตตามันเลยมีตัวตนแต่โอกาสที่จะรู้จะเข้าใจตรงนี้มันรู้ได้ยากมันไม่ใช่รู้ได้ง่ายๆถ้าไม่ใช่วิสัยสัมมาสัมพุทธะเหมือนพระพุทธเจ้ารู้ได้ยากงั้นท่านจะติดแล้วท่านตั้งใจฝึกมาคนละ6อายุ60ปี70ปีกว่าท่านจะได้รูปสมาบัติอรูปสมาบัติที่เรียกว่าสมาบัติ8แต่ตรงกันข้ามพระพุทธเจ้าของเราไปศึกษาด้วยไม่กี่เดือนเองท่านเรียนจบหมดเรารู้ยังไงเธอรู้อย่างนั้นเราถึงจิตของเราเป็นยังไงเธอเป็นอย่างนั้นเหมือนเราหมด
แสดงว่าพุทธเจ้าเรียนจบภายในระยะเวลาที่สั้นจากอาจารย์ทั้งสองไปเรียนอลาระดาบทต่อกับอุทกดาบทได้สมาบัติ8เนี่ยพระพุทธเจ้าของเราคำว่าสมาบัติก็คือลำดับความสงบของใจสามารถพิจารณาได้ทั้งสิ่งที่เป็นรูปเอารูปเป็นอารมณ์พิจารณาได้ทั้งสิ่งที่เป็นอรูปสิ่งที่ไม่ใช่รูปนะที่เรียกว่ารูปอรูปสมาบัติจิตใจละเอียดถึงขั้นนั้นถึงระดับนั้นแต่ออกไม่ได้ไม่ใช่วิสัยสัมมาสัมพุทธะเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านมีวิสัยสัมมาสัมพุทธะมากระตุ้นเตือนไม่ใช่อาจารย์บอกว่าเราเรียนจบหมดแล้วแต่ย้อนมาดูที่ใจที่พระทัยของพระองค์ยังมีกองทุกข์เต็มแปร่อยู่ทุกห่วงใยทุกวิตกทุกกังวลเพราะพระองค์เป็นเจ้าชายคิดถึงพิมพาราหุลคิดถึงพระเจ้าสุทโธทนะคิดถึงพระญาติพระวงศ์คิดถึงราชบัลลังก์พระฟ้าประชาชีคิดห่วงใยวิตกกังวลนี่คือความทุกข์อย่างหนึ่งคือกองทุกข์อย่างหนึ่งมันกระตุ้นเตือนที่ใจไม่ใช่เพราะพระองค์จึงออกมาบำเพ็ญโดยลำพังอาจารย์จะอ้อนวอนให้อยู่ช่วยสักเท่าไหร่มันไม่ใช่วิสัยที่พระองค์จะมันยังไม่ถึงที่สุดที่พระองค์ต้องการเพราะพระองค์ออกแสวงออกบำเพ็ญนั้นต้องการที่จะสงบระงับดับความทุกข์จนกว่าพระองค์จะมาหมุนแล้วก็เข้าสู่หนทางนั้นด้วยวิสัยของพระองค์เองโดยสัมมาสัมพุทธะที่ท่านพูดถึงวันเพ็ญเดือน6นั้นน่ะยามสุดท้ายของราตรีพระองค์ได้เข้าถึงอาสวัคคยญาณมีญาณอย่างหนึ่งโผล่ขึ้นมาที่พระทัยของพระองค์บอกให้เป็นที่ปรากฏว่าอาสวะกิเลสในพระทัยของพระองค์เนี่ยหายเกลี้ยงไปหมดแล้วย้อนลงไปดูย้อนเข้าไปดูภายในจิตเกลี้ยงเกลาหมดจดไม่มีอะไรหลงเหลือแล้วมันไม่เหมือนตอนที่อาจารย์บอกว่าเรียนจบแล้วยังไม่เหมือนเพราะอันนี้ย้อนไปย้อนมาพิจารณากลับไปกลับมาพิจารณากลับไปกลับมามันก็เข้าหลักที่ท่านว่าพระองค์ทำไมพระองค์จึงได้ชื่อว่าสัมมาสัมพุทธะเพราะพระองค์มาพิจารณาเข้าหลักอริยสัจสี่นี่เองเห็นทุกข์เห็นสมุทัยอ๋อมันมีญาณบอกอ๋อนี่ทุกข์อ๋อนี่สมุทัยอ๋อนี่นิโรธอ๋อนี่มรรคมีญาณบอกทุกคนกำหนดรู้แล้วญาณบอกโดยลำดับขั้นสมุทัยควรละได้แล้วนิโรธทำให้แจ้งแล้วมรรคควรเจริญเต็มที่แล้วหมดภารกิจที่จะต้องทำหมดแล้วย้อนไปดูในพระทัยของพระองค์ไม่มีพระชนะศาสนาของพระองค์อุบัติมาท่ามกลางอัตตาถ้าเป็นอัตตาเราจะต้องบอกอะไรได้ด้วยเหตุที่เราบอกไม่ได้นั่นเองเราจะว่าอัตตาได้ยังไงย้อนจิตไปจิ้มไอ้ตัวนั้นแหละไอ้ตัวที่ยึดถือเหลือเกินว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราย้อนจิตเข้าไปอ๋อมันติดความสุขพอย้อนไปดูมันก็ไอ้ตัวที่พายึดนั้นมันก็ละลายไปเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาต่อสู้อยู่ตรงนี้อย่างนี้มันต้องใช้ระยะเวลาที่มากมายมหาศาลพยายามอบรมสั่งสมมาตั้งแต่เจริญรักษาศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาเรามาคิดดูดิบางคนตั้งใจเสียสละมาตลอดทั้งชีวิตได้แค่ขั้นได้รับความสงบบางคนตั้งใจรักษาศีลก็ได้บ้างไม่ได้บ้างบางคนตั้งใจภาวนาอยากได้รับความสงบก็ได้บ้างไม่ได้บ้างตั้งใจพิจารณาทางด้านปัญญาก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ตั้งใจทำไปอยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่าวิธีนี้หนทางนี้เป็นหนทางที่จะทำให้เราขยับไปตามวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านสอนได้ท่านบอกให้เราขยับไปเพื่อให้พ้นทุกข์พ้นโทษในวัฏสงสารได้เพราะความทุกข์เวลามันมาทับถมที่หัวใจของเรามันเหลือแบกทุกข์อะไรเราแบกทุกข์อะไรก็เราแบกทุกข์ธาตุทุกขันธ์ของเรามาดูสิพระองค์จึงทรงตรัสว่ากองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงมารวมอยู่ที่ขันธ์ปัญจขันธ์ร่างกายเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นอาการของใจเป็นอาการของผู้รู้ไม่ใช่ตัวผู้รู้ที่แท้จริงเป็นอาการของผู้รู้มันมีตัวประธานและมันมีตัวเป็นอาการประธานเช่นอย่างพัดลมมันหมุนเนี้ยพัดลมมันเป็นตัวประธาน
กิริยาอาการเคลื่อนไหวของลมที่มันพัดมากระทบกายเรานี่เป็นอาการของมันตัวประธานของมันก็คือไฟความสว่างที่มันออกมาเป็นอาการของไฟความหมุนของพัดลมเป็นอาการของไฟยิ่งเราดูเทียนเรายิ่งเห็นได้ชัดเปลวเทียนเนี่ยมันมีสีเหลืองมีสีแดงมีควันในขณะที่เราเห็นอยู่นั้นมันก็ทำงานต่อเนื่อง ไฟมันกินเชื้อไฟมันกินเชื้อไฟในขณะเดียวกันมันจะต้องมีเชื้อกินเชื้อของมันจะต้องมีไส้จะต้องมีน้ำมันมีแต่ไส้ไม่มีน้ำมันก็ไม่ได้มีแต่น้ำมันไม่มีไส้มันก็ติดไม่ได้มันต้องมีไส้ต้องมีน้ำมันเทียนนั่นเป็นกิริยาอาการที่เราเห็นแต่ตัวที่จะมากินเทียนนั้นคือธาตุไฟที่เราสัมผัสเราสัมผัสด้วยตาเราก็เห็นแต่สีของมันแต่ถ้าเราจะสัมผัสว่าธาตุไฟจริงๆมันร้อนต้องเอามือไปแย่เทียนเมานั่นแหละตัวนั้นคือไฟธาตุรู้ของเราพูดถึงพระพุทธเจ้าท่านชะล้างให้บริสุทธิ์เหลือหนึ่งเดียวเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวนี่พระองค์ชะล้างได้จนหมดร่างกายก็เป็นอาการของใจเป็นอาการของธาตุรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งสี่อย่างนี่ก็เป็นอาการของใจด้วยเหตุที่มีใจคือมีธาตุรู้มีผู้รู้แล้วก็เป็นเหตุให้ยึดให้หน่วงให้เหนียวให้เกี่ยวผูกพันด้วยกิเลสตัณหาอาสวะในหัวใจจึงมีอาการเหล่านี้นี่เป็นเหตุให้เราได้สาวไปถึงต้นตอของธาตุรู้ของเราธาตุรู้ของเราก็คือใจของเราบางทีท่านก็เรียกมนะมโนท่านบางทีท่านก็เรียกจิตท่านก็เรียกวิญญาณธาตุบางทีท่านก็เรียกมนายตนะนี่สรุปไปที่ผู้รู้คือธาตุรู้สิ่งที่เป็นมูลเดิมมาดั้งเดิมที่เรียกว่าธาตุรู้มันเกิดมายังไงมันมีมายังไงมันเป็นมายังไงมันมีเหตุมีปัจจัยของมันอยู่ไม่มีคนสร้างไม่มีคนทําไม่มีใครปั้นขึ้นมันหากเราสะสมมาด้วยตัวของตัวมันเองสะสมมาด้วยตัวของตัวมันเองเพราะเราไม่ใช่สิ่งที่ไม่ใช่ไม่มีวิญญาณครองวิญญาณครองก็คือมีธาตุรู้ครองนี่เองธาตุรู้ด้วยเหตุที่เรามีธาตุรู้นั่นแหละโลกนี้จึงปรากฏกับเราถ้าเราไม่มีธาตุรู้ก็เหมือนอย่างวัตถุที่อยู่รอบข้างตัวเราเป็นเสาเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอะไรต่ออะไรไม่มีความหมายในตัวเองแต่ธาตุรู้ของเราเนี่ยมันตื่นรู้ของตัวเองออกไปรู้นู่นตื่นรู้ตัวเองออกไปรู้นี่ตื่นรู้ของตัวเองพอตื่นรู้ก็เลยหลงกับสิ่งที่ไปเห็นกับสิ่งที่ได้ยินกับสิ่งที่ได้ไปสัมผัสหลงแล้วก็ยึดเข้ามาหลงแล้วก็ยึดเข้ามาสิ่งที่ชอบใจก็ยึดเข้ามาสิ่งที่ถูกใจสิ่งที่ชอบใจสิ่งที่มีความสุขยึดเข้ามายึดเข้ามาเป็นที่ไปที่มาของกิเลสคือความโลภนี่ความโลภแปลว่าความอยากได้ความโลภคืออยากได้ความได้มาที่เรียกว่าโลภในสิ่งที่มาสัมผัสแล้วได้รับความทุกข์มันก็ผลักออกไปเป็นเหตุให้เกิดความโกรธนี่คือที่ไปที่มาของความโลภกับความโกรธเราก็สร้างมาอย่างนี้เป็นกับเป็นกันด้วยเหตุที่เราสร้างมาเนิ่นนานมันถึงแก่เป็นกิเลสเป็นอนุสัยกลายเป็นจริตกลายเป็นนิสัยกลายเป็นอนุสัยเพราะในใจของเรานั้นอ่ะมันมีทั้งสิ่งที่ปนเปื้อนมาคือกิเลสตัณหาและมันมีทั้งสิ่งที่เป็นคุณสมบัติติดตามมาด้วยก็คือธรรมคุณธรรมก็คือคุณสมบัติของใจของผู้รู้ของเราเช่นอย่างเรามาปลุกให้ตื่นรู้โร่อยู่เนี่ยท่านให้ความหมายว่านี่ตัวนี้สติคือความระลึกตื่นรู้อยู่ในขณะที่เราตั้งใจกำหนดจดจ่ออยู่กับอารมณ์ปัจจุบันสติเนี่ยสัมปชัญญะเนี่ยสมาธิปัญญาเนี่ยวิริยะอุตสาหะความอดความทนความภาคความเพียรเราไปดูกิริยาอาการของธรรมะที่ท่านพูดเอาไว้มากมายมหาศาลทั้งเป็นฝ่ายกุศลทั้งเป็นฝ่ายอกุศลไม่มีใครที่จะมามีความรู้มีความสามารถบัญญัติได้ละเอียดเหมือนอย่างพระพุทธเจ้ากิริยาอาการที่มีอยู่ภายในจิตของเราทั้งหมด
พระพุทธเจ้าท่านตั้งชื่อให้พวกเราได้ยินได้ฟังได้เรียนได้ศึกษาทั้งหมดเลยนะที่อย่างวิตกเนี้ยวิตกวิจารเนี้ยตัณหาเนี่ยสังเกตนาเนี่ยวิตกวิจารเนี่ยวิตกคือความตรึกวิจารคือความตรองความตรึกก็นึกนึกแล้วก็ตรองตรองก็คือประคองประคองก็คือพยายามอุ้มพยายามพันพยายามกอดพยายามจับไอ้สิ่งที่เราปรุงเอาไว้นึกเอาไว้เนี่ยให้มันยาวให้มันยืดเข้าไปที่เรียกว่าวิตกวิจารวิตกวิจารวิตกวิจารวิตกกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสวิจารกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสเนี่ยนี่พุทธญาณสงบมันจะไว้ได้ทั้งหมดสัญเจตสัญญาเนี่ยสัญญาความจำแต่ความจำนี่มันเป็นเรื่องใหญ่ที่มันเป็นกิริยาการของของใจสัญญานี่เป็นอาการของใจความทุกข์ความทุกข์มันไม่ใช่จะมีอยู่เฉพาะกายบางทีเราได้ยินครูบาอาจารย์ท่านพูดว่าไม่มีกายไม่มีทุกข์ไม่มีกายไม่มีทุกข์มันก็ไม่มีทุกข์ขั้นหนึ่งแต่ผู้รู้ว่ากายมีทุกข์กายมีสุขกายเป็นทุกข์กายเป็นสุขก็ด้วยเหตุที่เราด้วยเหตุที่ว่าเรามีผู้รู้เรามีใจมีผู้รู้ถ้าเราไม่มีใจเราไม่มีผู้รู้กายเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรเราก็ไม่ทราบสัมผัสนู้นนี่อะไรเราก็ทราบไม่ได้ใจสุขใจทุกข์เราก็บัญญัติขึ้นมาไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงว่านามธรรมเวทนาท่านจึงว่าเป็นนามธรรมหากเวทนาที่กายเวทนาที่ใจท่านมาแยกอีกทีนึงเวทนาที่กายกายสุขกายทุกข์เวทนาที่ใจใจสุขใจทุกข์ทีนี้ไอ้กิริยาที่ไม่สุขไม่ทุกข์ที่เรียกว่าอทุกขมสุขอทุกขมสุขนี่มันเป็นเรื่องของเวทนาเวทนาทั้ง3ลำดับขั้นนี้เองเป็นบ่อที่ก่อที่เกิดของบาปของบุญของคุณของโทษเป็นที่เกิดของนรกเป็นที่เกิดของสวรรค์เป็นที่เกิดของความดีของความชั่วในหัวใจของเราถ้าเรามาศึกษาตรงนี้คลี่คลายตรงนี้เราจะเห็นว่าเหตุปัจจัยสำคัญที่สุดเกิดขึ้นจากการที่เราไปสัมผัสเช่นอย่างตาเราไปสัมผัสรูปหูเราไปสัมผัสเสียงจมูกกลิ่นลิ้นรสสัมผัสความการกระทบแล้วก็ธรรมารมณ์ในใจของเรามันละเอียดนะเราพูดถึงธรรมะเหล่านี้แล้วเราทิ้งร่างกายเราไม่ได้เราจะต้องย้อนมาศึกษาที่ร่างกายของเราทำไมไปไล่อย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่ไปไล่ปริยัติแล้วปริยัติท่านมีพื้นฐานความจริงที่ท่านเอามาพูดนะถ้าเราไม่เอาหลักความจริงอย่างนี้มาอ้างอิงเราพูดผิดเราพูดผิดไม่มีสิ่งอ้างอิงถ้าเราพูดไปแล้วมีสิ่งอ้างอิงธรรมะของพระพุทธเจ้ามีสิ่งอ้างอิงข้างในทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงพูดผิดไม่ได้พูดผิดรู้ว่าผิดพูดถูกรู้ว่าถูกเพราะมันมีสัจจะกำกับอยู่ในนั้นเช่นอย่างไม่มีกายไม่มีทุกข์ไม่มีกายไม่มีทุกข์ไม่มีกายไม่มีทุกข์ความทุกข์มันไม่ใช่มีที่กายมันมีที่ใจอย่างนั้นพระอรหันต์ท่านมีกายอยู่ถือว่าท่านพ้นทุกข์ได้อย่างไรหลวงตาท่านพูดเราก็ฟังเราก็จำใจของพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่มีเวทนาท่านไม่ได้ยึดเข้ามาเพราะว่าท่านไม่ได้ยินดีสุขท่านก็รู้ว่าสุขท่านไม่ได้ยึดเข้ามาทุกข์ท่านก็รู้ว่าทุกข์ท่านไม่ได้ยึดเข้ามาผู้ที่รู้ว่าสุขรู้ว่าทุกข์รู้ว่าสุขก็คือสุขเวทนารู้ว่าทุกข์คือทุกขเวทนาบางทีไม่สุขไม่ทุกข์ไอ้คำว่าไม่สุขไม่ทุกข์มันไม่ใช่จะนิ่งคงที่อยู่อย่างนั้นมันพร้อมจะน้อมเอียงไปเพื่อสุขน้อมเอียงไปเพื่อทุกข์นี่คือเวทนาในใจของเรานะตัวเวทนาตัวนี้แหละเป็นที่รวมของธรรมเป็นศูนย์รวมของธรรมเรามาศึกษาเรามาระมัดระวังตรงนี้ตัณหาจะเกิดมากมายมหาศาลมากมายยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรเท่าไหร่ก็ตามมันจะเกิดมันจะเกิดตรงนี้ตรงไปสัมผัสปั๊บสัมผัสสุขมันก็ยินดีสัมผัสทุกข์มันก็ยินร้ายมันไม่ยินดีสัมผัสเฉยๆแต่มันเฉยๆเพื่อที่จะเอียงมาเพื่อสุขเฉยๆเพื่อจะเอียงมาเพื่อทุกข์มันจะไม่อยู่อย่างนั้นมันจะต้องเอียงมาแต่ท่านก็แยกกิริยาอาการมาอย่างละเอียดให้พวกเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษานี่เราเห็นความอัศจรรย์ของธรรมะของพระพุทธเจ้าเราศึกษาด้วยเราย้อนมาที่ใจเราด้วย
มันจะมีของตอบรับกันมันมีสัจจะตอบรับกันอยู่ในใจของเราตัณหาเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องในลำดับของเวทนานะเราไปดูในหลักอันนี้ก็อ้างหลักอีกเหมือนกันหลักที่ท่านพูดไว้ในหลักปฏิจจสมุปบาทตัณหามันเกิดขึ้นในลำดับของเวทนาเหมือนกันยินดีปั๊บมันยินดีพร้อมกับการยึดนะนั่นน่ะคือตัณหาเกิดพอเห็นปั๊บเราเห็นด้วยสติได้เราเห็นด้วยปัญญามีสมาธิแน่นหนามั่นคงมีปัญญาสว่างโรู้มีความเพียรพระประคองต่อเนื่องอยู่มันหากเห็นจักแต่ว่าเห็นได้ยินได้ฟังสัมผัสสักแต่ว่าสัมผัสจริงๆมันสักแต่ว่าสัมผัสรู้ว่าดีรู้ว่าไม่ดีรู้ว่าดีอยู่แต่ไม่ได้ยึดเข้ามารู้ว่าไม่ดีอยู่แต่ก็ไม่ได้ผลักออกไปเห็นสักแต่ว่าเห็นด้วยความรู้เห็นด้วยปัญญาไม่ใช่ว่าเห็นด้วยอัตตาบางทีเราไปหลงเราลืมใช้ปัญญามาพิจารณาเราก็สำคัญเอายึดเอาสำคัญเอายึดเอาเพราะฉะนั้นภาคธรรมะน่ะผลปรากฏจากการที่เราตั้งอกตั้งใจภาวนาใจของเราได้รับความสงบใจของเราได้รับความสว่างใจของเราเกิดความตื่นเกิดความรู้เกิดปีติเกิดญาณเกิดอะไรต่ออะไรก็ตามกิริยาต่อเนื่องจากผลที่เราเรียกผลที่เกิดขึ้นจากการที่เราตั้งใจปฏิบัติธรรมท่านจึงให้เอามาย่อยเอามาสลายอีกทีนึงถ้าเราไม่ย่อยเราไม่สลายนะมันกลายเป็นการยึดโดยอัตโนมัติเข้ามามันก็ยังเป็นกิเลสอยู่ยังเป็นกิเลสอยู่ถ้าหากเรามาแยกมาสลายตัวนี้ได้อัตตามันถึงจะหมดเพราะทุกอย่างมันเป็นอนัตตาโดยหลักธรรมชาติที่พุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้แท้ๆเป็นอนัตตาเช่นอย่างพระองค์ทรงตรัสถามปัญจวัคคีย์ในอนัตตลักขณสูตรร่างกายเที่ยงรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะเมื่อไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะเมื่อไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์เป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงหมายความว่าถ้าเป็นอัตตาเราต้องบอกได้ถ้าเป็นอัตตาเราต้องบอกได้ด้วยเหตุที่เราบอกไม่ได้นั่นเองเป็นอนัตตาไปย่อยสลายไอ้ตัวผลที่เรายึดว่าเป็นเราย่อยสลายตัวนั้นอีกทีหนึ่งเลยเป็นอนัตตาอนัตตาก็คือไม่มีกิริยาการที่มายึดมาสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเป็นตนตัวนี้มันเป็นตัวที่ละเอียดมากเป็นตัวที่ละเอียดมากเราพยายามตั้งใจฝึกฝนอบรมแล้วก็พยายามย้อนมาดูผลที่มันปรากฏย้ำใช้สติจดจ่อต่อเนื่องเพราะการใช้สติจดจ่อต่อเนื่องนี่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อจะทำให้เราเนี่ยเข้าถึงความบริสุทธิ์โดยแท้เข้าถึงความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นท่านจึงตั้งหลักของมหาสติปัฏฐานตัวปัจจัยตัวสำคัญที่สุดที่จะทำให้การตั้งใจปฏิบัติธรรมของเราก้าวหน้าก็คือตัวสติธรรมตัวสัมปชัญญะธรรมตัวสติธรรมตัวสัมปชัญญะธรรมถ้าไม่มีสติธรรมไม่มีสัมปชัญญะธรรมสมถะก็เกิดไม่ได้ไม่มีสติธรรมไม่มีสัมปชัญญะธรรมปัญญาก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นพระองค์มาทรงมาตั้งครอบเลยเหมือนมงกุฎมันครอบบนกระหม่อมครอบบนหัวเนี่ยมหาสติปัฏฐานจึงครอบทั้งสมถะครอบทั้งวิปัสสนาไปพิจารณาดูเถิดมหาสติปัฏฐานบางทีมหาสติปัฏฐานสติปัฏฐานที่เราสวดบางทีเราก็เอาแต่บทอุเทศมาสวดนะเราไม่ได้เอาบททั้งหมดในมหาสติปัฏฐานทั้งหมดถ้าหากเราเอามาดูมาศึกษาโอ้ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาอะไรอยู่ในนั้นทั้งหมดบทพิจารณาอะไรทุกบทอยู่ในนั้นทั้งหมดเรามาพิจารณาดูถ้าเราศึกษาเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยเราเจริญบทไหนเจริญบทไหนเนี่ยสติของเราตื่นรู้โรอยู่เนี่ยมันทำให้จิตของเราได้รับความสงบสมถะมันก็สงบได้วิปัสสนามันก็สงบได้สงบคำว่าสงบในที่นี้หมายความว่าตัณหาคือนิสัยเก่านิสัยดั้งเดิมของเราเนี่ยคือนิสัยชั่วร้ายนิสัยเลวทรามในหัวใจของเราเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาไม่ได้สิ่งเหล่านั้นมันก่อตัวมากี่กับกี่กันกี่ปุเรชาเราทราบไม่ได้หรอก
เพราะพวกเราแต่ละคนไม่ใช่เราเพิ่งมาเกิดอัตภาพสองอัตภาพถ้าเราระลึกได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยวันที่พระองค์ได้ตรัสรู้นะโอ้ยปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกย้อนหลังไปไม่มีจุดจบไม่มีที่จบกี่กับกี่สังวัตกับกี่วิวัตกับกี่สังวัตตวิวัตกับมันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากเกิดตาย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 เกิดชาตินั้นตายตายตายเกิดตายด้วยพฤติกรรมของเราเองเกิดตายด้วยพฤติกรรมของเราเองพฤติกรรมที่เราสั่งสมกิเลสจนเป็นให้จนเป็นเหตุให้เป็นกิเลสกองโตมาจนเป็นเหตุเราแก้ได้ยากมันก็เกิดขึ้นจากพฤติกรรมพฤติกรรมที่กายพฤติกรรมที่วาจาพฤติกรรมที่ใจโดยเหตุที่เรามีกายด้วยเรามีใจด้วยมันก็เลยมีทั้งพฤติกรรมกายพฤติกรรมวาจาพฤติกรรมใจพฤติกรรมของกายของวาจาของใจนี้เองมันเป็นเหตุสะสมทำให้เรามีบุญเป็นเหตุสะสมทำให้เรามีบาปพฤติกรรมดีก็สั่งสมไปเพื่อบุญเพื่อกุศลพฤติกรรมไม่ดีสั่งสมไปเพื่อทุกข์เพื่อยากเพื่อความลำบากพฤติกรรมไม่ดีก็พฤติกรรมที่เป็นไปเพื่อโลภเพื่อโกรธเพื่ออิจฉาริษยาพยาบาทเราจะย้อนเข้าหลักก็คือย้อนเข้าในหลักของสมุทัยสมุทัยพอเราหลวมตัวทำให้ปั๊บเนี่ยกองทุกกองโทษทั้งหลายทั้งปวงก็ตามมานี่คือตัวสมุทัยเพราะฉะนั้นในขณะที่เราตั้งอกตั้งใจถือตามพระพุทธตามปฏิบัติตามแสดงว่าเราเจริญมากเราอบรมมากการที่เราอบรมมากมากนี่เป็นเหตุเพื่อมาระงับดับสมุทัยอีกทีหนึ่งอันนี้ต้องอาศัยว่ามีพระพุทธเจ้ามาอุปัตินิโรธกับมรรคเนี่ยถึงจะปรากฏถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาอุปัตินิโรธกับมรรคเนี่ยไม่ปรากฏในโลกเนี่ยแต่ทุกข์กับสมุทัยเนี่ยปรากฏอยู่ในโลกอยู่อย่างนั้นเนี่ยตลอดอนันตกาลทุกข์กับสมุทัยเนี่ยทุกข์ก็คือร่างกายของเราชี้ทุกข์ชี้ไปที่ไหนชี้มาที่กายของเราชี้มาที่เวทนาที่สัญญาที่สังขารที่วิญญาณหรือชี้มาที่กายของเราชี้มาที่ใจของเรานี่เรียกว่าทุกข์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 ไม่ใช่เกิดขึ้นเองลอยๆเกิดขึ้นมาจากเหตุเราย้อนอย่างนี้แล้วเราจะเป็นเรารู้จักที่ไปที่มาเรารู้จักที่แก้รู้จักที่ถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามสมุทัยสมุทัยความอยากสมุทัยก็คือตัณหาในหลักท่านพูดเอาไว้กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเราดูสมุทัยเพื่อเอามาถือตามพระพุทธตามปฏิบัติตามเราไม่ต้องไปแยกหรอกเราพยายามจับความอยากในหัวใจของเราจับความอยากง่ายๆเดี๋ยวนี้เราอยากอะไรบ้างอยากน้ำหิวน้ำหิวกาแฟหิวอะไรเราพยายามจับพอเราจับปั๊บโอกาสต่อไปเราก็จะพิจารณาโอ้อยากเพื่อกิเลสหรืออยากเพื่อธรรมอยากตามอำนาจของมรรคหรืออยากตามอำนาจของสมุทัยเราจะมีข้อตัดสินและจะมีข้อดำเนินตามถ้าอยากเพื่อสมุทัยอยากเพื่อโลภเพื่อโกรธเพื่อตัณหาราคะความอยากเหล่านี้มันละเอียดมันอ่อนนะมันชวนให้จิตของเรานี่สนองมันพอสนองทางกายมันก็เอากายมาสนองพอสนองทางวาจามันก็เอาวาจามาสนองมันไม่เอากายไม่เอาวาจามาสนองมันก็นึกคิดปรุงแต่งอยู่ในใจแต่ถ้าทะลักออกมาที่กายทะลักออกมาที่วาจาพระพุทธเจ้าท่านยังให้เราสงบระงับดับปลายเหตุของตัณหาท่านให้เราเอาศีลมากำกับเราดูไปแค่ศีล5ไม่ให้เราฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเพราะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเนี่ยมันเป็นกิริยาที่ตัณหามันทะลักออกมามันนึกคิดอยู่ในใจจนพอแรงแล้วแหละมันถึงทะลักมาที่กายเอากายมาสนองนึกคิดอยู่ในใจมากน้อยเท่าไหร่ถ้าไม่เอากายมาสนองไม่เอาวาจามาสนองเราไม่ผิดศีลศีลเราไม่ขาดนะนี่เราเห็นว่าพุทธเจ้าเนี่ยท่านสามารถสงบระงับดับตัณหาได้ทั้งข้างนอกไม่ปล่อยให้ตัณหามันมีผลเพิ่มที่กิริยาของกายของเราของวาจาของเราจึงให้เราถือศีลจะเป็นศีล5ก็ตามศีล8ก็ตามศีล227ศีลเท่าไหร่ก็ตามแต่เถอะหลักสัจจะทั้งหลายทั้งปวงที่เราถือตามพระพุทธตามปฏิบัติตามมันเป็นเรื่องของการที่เราให้เรามาตั้งสัจจะเพื่อสงบระงับดับสิ่งเหล่านี้แหละถ้าเราสงบระงับดับไม่ได้เราก็สร้างเวรสร้างภัยให้กับตัวเราเองมันก็เพิ่มเวรเพิ่มกรรมให้กับตัวเราเองเช่นอย่างฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จเนี่ยดื่มสุราเมรัยดื่มสุราเมรัยนี้ถ้าจะว่าไปแล้วมันก็มีคู่กรณีเหมือนกันคู่กรณีก็คืออกุศลเนี่ยมันเบียดเบียนกุศลในใจของเรา
บาปมันเบียดเบียนบุญในใจของเราความชั่วมันเบียดเบียนความดีในใจของเราถือว่าเป็นคู่กรณีเหมือนกันเพราะฉะนั้นการกินเหล้าเนี่ยทำให้ใจทำให้ใจเราขาดสติพอขาดสติปั๊บนี่โอ้ศีลข้อหนึ่งก็ขาดง่ายข้อสองข้อสามข้อสี่ก็ขาดง่ายนี่แท้ที่จริงมันร้ายกาจกว่าแต่ละข้อแต่ละข้อเบื้องต้นถ้าเราขาดข้อเดียวเนี่ยอย่างอื่นมันก็พลอยขาดไปได้ง่ายๆเพราะอะไรเพราะไม่มีความยับยั้งขาดสตินี่เป็นกิริยาที่ตัณหามันแสดงและทะลักออกมาข้างนอกทั้งนั้นแหละพุทธเจ้าท่านจึงทรงบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องศีลศีลนี่เป็นบัญญัตินะแต่มันไม่ใช่ศีลโดดๆศีลลอยๆมันเป็นศีลด้วยมันเป็นธรรมด้วยพอเราล่วงละเมิดปั๊บศีลเราขาดพอศีลเราขาดแล้วมันไม่ใช่ว่าขาดเฉยๆมันมีผลตามมาเป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมเช่นอย่างเราฆ่าสัตว์เนี่ยฆ่าสิ่งที่ใหญ่โตฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่ามนุษย์เนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมกรรมก็คืออะไรเราเอากายของเราไปฆ่าเขาเนี่ยเขาตายเพราะกิริยาที่เราฆ่ากรรมทั้งหลายมันจะตามมาเล่นงานเราทำไมกรรมจึงตามมาเล่นงานเรากรรมทำไมจึงให้ผลกรรมต้องให้ผลเพราะการที่เราลงมือทำกรรมน่ะมันเป็นการลงมือทำเหตุมันเป็นการลงมือสร้างเหตุในเมื่อเราสร้างเหตุลงไปแล้วผลจะต้องตามมาแท้ที่จริงแรงของกรรมที่สะท้อนมาตอบสนองให้กับเราได้รับผลของกรรมนั่นคือแรงสะท้อนของกิริยาที่เราทำขึ้นชื่อว่ากรรมก็คือกิริยาของกายของวาจาของใจเท่านั้นเป็นเหตุให้เกิดกรรมท่านเรียกว่าการกระทำกรรมคือการกระทำพอเราพูดถึงกรรมปั๊บเราก็ส่งจิตไปไหนก็ไม่รู้ลืมมาดูพฤติกรรมของตัวเองแท้ที่จริงพฤติกรรมของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเราสั่งสมกรรมทุกกรรมยากกรรมลำบากกรรมหนักหนาสาหัสถ้าไรก็ตามแต่มันไปจากพฤติกรรมของเราพอเราสร้างลงไปแล้วเราทำลงไปแล้วมันจะมีผลสะท้อนที่จะคอยตามให้ผลเราคอยตอบสนองเราทำสิ่งที่ชั่วร้ายมากๆก็เหมือนอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์เนี่ยฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็เท่ากับฆ่าตัวเองเพราะฉะนั้นพระอดีตแต่ชาติของพระโมคคัลลานะน่ะท่านฆ่าแม่ของท่านเกิดชาติไหนก็ถูกฆ่าเกิดชาติไหนก็ถูกฆ่าอันนี้ยกอุปมาเฉพาะพระโมคคัลลานะคนอื่นสัตว์อื่นก็เหมือนกันฆ่าพ่อฆ่าแม่เพราะพ่อแม่เป็นที่เกิดของเราเรานี่เราไม่ได้เอาเลือดสักหยดไปเกิดในท้องแม่พอเราฆ่าแม่ปั๊บมันเท่ากับเราฆ่าเราเราลองมาพิจารณาลองดูผลสืบเนื่องผลสืบต่อมันมาถึงเราโครงสร้างทั้งหมดที่เราได้มาเราได้มาจากพ่อจากแม่แท้ที่จริงเราออกมาเรารู้เดียงสาภาวะเนี่ยเราใส่ข้าวปลาอาหารเข้าไปมันเป็นการเพิ่มปัจจัยให้กับมันแต่โครงสร้างเราได้มาจากพ่อเราได้มาจากแม่พอเราฆ่าพ่อฆ่าแม่เท่ากับฆ่าตัวเราเพราะฉะนั้นเกิดมา500ชาติก็ถูกเขาฆ่าอยู่นั้นยังไม่จบไม่สิ้นเราลองพิจารณาให้ละเอียดเราจะเข้าใจเรื่องของกรรมนี่คือการให้ผลของกรรมการให้ผลของกรรมก็คือกิริยาที่เราไปทำปั๊บมันก็เด้งสะท้อนกลับมันก็เด้งสะท้อนกลับทำไมผลของกรรมทำไมถึงตามเล่นงานเราได้ทำไมเรามารู้ว่าเราไปเกิดเป็นนู่นไปเกิดเป็นนี่ที่นู่นที่นี่ทำไมกรรมมันตามไปให้ผลทันทำไมกรรมมันจะตามไปไม่ทันเพราะเหตุที่ทำก็คือใจตรงนี้ผลที่จะต้องมาเล่นงานกับมาเล่นงานที่ใจตรงนี้ไปเกิดนู่นไปอยู่ใต้ท้องฟ้ามหาสมุทรที่ไหนมันไม่ต้องถามหาหรอกเพราะนั่นคือแดนเกิดของมันแดนสร้างของมันเวลามันไปปรากฏมันก็ไปปรากฏตรงนั้นนี่กรรมสามารถให้ผลข้ามภพข้ามชาติกรรมที่ควรให้ผลหมดในระยะที่ไม่นานก็มีให้ผลสืบๆก็มีให้ผลหนักหนาสาหัสเช่นอย่างอนันตริยกรรมนี่เอาไปกี่มหานรกเนี่ยมันก็ให้ผลตามนั้นเรื่องผลของทางด้านจิตใจนั้นน่ะมันหนักหนาสาหัสมากกว่าเรื่องของรูปธรรมเช่นอย่างเราเอาใจมาทำชั่วปั๊บมันอย่างพระโมคคัลลานะไปฆ่าแม่มันจะถึง5นาทีอะไรนี่คือแรงทำแรงการกระทำของกายของใจประกอบกันจากนั้นแล้วก็ให้ผลมา500ชาติเกิดชาติไหนก็ถูกฆ่าเกิดชาติไหนก็ถูกฆ่าแต่ท่านมาเปลี่ยนปฏิปทาเปลี่ยนข้อปฏิบัติถือปฏิบัติใหม่แต่กรรมที่ทำไปแล้วแก้ไม่ได้มันจะให้ผลคอยให้ผลอยู่นั่นแหละแก้ไม่ได้คอยตามให้ผลอยู่นั่นแหละแล้วเมื่อท่านมาตั้งใหม่ด้วยเหตุที่ท่านมีเพื่อนดีพระสารีบุตรเนี่ย
ตั้งความปรารถนาเป็นอัคคสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาเนี่ยสร้างบุญญาสร้างบารมีจนเต็มเปี่ยมจนได้มาตรัสจนมาได้บรรลุธรรมในศาสนาของพระโคดมและเป็นอัคคสาวกเบื้องซ้ายอย่างเงี้ยพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรก็เบื้องขวาเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ปุเรชาตินั่นแหละ ทั้งสององค์เนี่ยแล้วก็เลิศโดยฤทธิ์โดยซ้ำไปทีนี้เวลาท่านจะประสบผลเนี่ยเรายกมาเป็นคติตัวอย่างพอพวกเราได้ข้อเทียบเคียงมันจะต้องมีกรรมเก่ามาประจวบกับกรรมใหม่กรรมเก่ามาประจวบกับกรรมใหม่ได้ยังไงที่อย่างพระโมคคัลลานะเนี่ยกรรมเก่าก็คือเคยฆ่าแม่ในอดีตชาติกรรมใหม่ก็คืออะไรท่านมีฤทธิ์มีเดชท่านไปบนสวรรค์ก็ได้ท่านไปนรกก็ได้เอาเรื่องสวรรค์เอาเรื่องนรกมาเล่าให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านเริ่มใส่ศรัทธาอยากทำบุญให้ทานลาภสักการะกำลังไหลมาหาท่านในขณะเดียวกันพวกนักบวชที่อยู่ข้างๆท่านรอบข้างท่านน่ะเขาก็อดเขาก็อยากโอ้ยพวกเราทำไมอดอยากลำบากเหลือเกินเขาหลั่งไหลไปทำบุญกับพระโมคคัลลานะกันหมดแล้วพวกเราอดอยากลำบากไปจ้างนักเลงมาจัดการนี่คือกรรมใหม่กรรมเก่าของท่านมาประจุกับกรรมใหม่พอมาประจุกับกรรมใหม่ปั๊บมันก็พลุ้งออกไปที่เดิมออกไปทางเดิมเขาขึ้นไปฆ่าวาระแรกท่านรู้ท่านเหาะทางหน้าต่างขึ้นไปวาระที่สองท่านเหาะทางหน้าต่างเพราะท่านมีฤทธิ์เนี่ยดำดินบินบนไปไหนก็ได้พระโมคคัลลานะพอเขาเข้าไปวาระที่สามมาพิจารณาถึงเรื่องกรรมโอ้มันมาตามเอาเศษกรรมวิบากกรรมของมันความเป็นพระอรหันต์นั้นมันไม่ใช่ร่างกายความเป็นพระอรหันต์เป็นที่ใจไม่ใช่เป็นที่อัตภาพร่างกายร่างกายท่านพิจารณาท่านละทิ้งไปหมดแล้วแหละทั้งกายทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านพิจารณาละถอนไปจนหมดแล้วความเป็นพระอรหันต์ท่านเป็นที่ใจโอ้ยมันมาตามเอาเศษกาเศษเดนของมันท่านก็กำลังเข้าฌานกึบกับอยู่ตอนนั้นเขาก็ไปทุบไปตีท่านจนแหลกหมดลากเอาไปทิ้งเพราะได้กำหนดระยะเวลาที่ท่านกำหนดเข้าฌานท่านก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เยียวยาด้วยสมาบัติไปกราบทูลลาพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานแต่ว่ากรรมเก่ามันก็ยุติกันหมดแค่นี้เพราะว่ากิริยาที่ผลของกรรมที่จะทำให้ท่านไปอุบัติมีภพมีชาติที่จะไปจุติไปปฏิสนธิอีกไม่มีอีกแล้วเนื่องจากว่าท่านเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาพิจารณาความลุ่มหลงในใจจนสามารถทำลายล้างอวิชชาตัณหาอุปาทานในหัวใจออกจนหมดสิ้นตัณหาอุปาทานในใจของเราทำลายได้จริงหรือเราย้อนมาพิจารณานะให้เราย้อนมาพิจารณาเหมือนอย่างที่บอกไปแล้วว่าจุดศูนย์รวมของกรรมก็คือเวทนา ถ้าหากเราปล่อยให้จิตของเราเนี่ยขาดสติขาดสัมปชัญญะขาดปัญญาพิจารณาโดยธรรมขาดสัมมาทิฏฐิด้วยปัญญาด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยแล้วก็ทำให้เราเห็นเราก็ยึดเข้ามาทำให้เราเห็นปั๊บเพราะอารมณ์เก่าๆที่เราเคยทำมาจนช่ำชองกี่กับการกี่บริชาติมาแล้วเนี่ยมันมากระตุ้นเตือนให้เรายึดกระตุ้นเตือนให้เราซึ่งแก้ได้ยากมากอันนี้ต้องมาแก้ตั้งใจแก้อยู่นั่นแหละแก้นิสัยที่เลวร้ายของเราที่เราสะสมมามันไม่ใช่จะมีคนมาสร้างให้มาทำให้นะเราสร้างเราทำมาเองใครมีบุญกรรมมีบาปกรรมหนักหนาสาหัสเบามากน้อยเท่าไหร่เราสร้างเราทำมาเองนะไม่มีใครสร้างไม่มีใครทำให้เราเพราะฉะนั้นเราเลยมาแก้อันของเก่าอยู่นี่แหละเราเห็นตาหูจมูกลิ้นเราสัมผัสสัมพันธ์ทำงานปั๊บอารมณ์เก่าๆที่เราเคยยึดเข้ามาที่เราเคยผลักออกไปมันทำงานมาจนช่ำชองเพราะฉะนั้นการตั้งใจปฏิบัติธรรมมันจึงเป็นอารมณ์ที่เราต้องฝืนนิสัยดั้งเดิมที่เราเคยมีเคยเป็นแต่ว่าคุณสมบัติภายในใจที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนด้วยอัดด้วยธรรมมีอยู่ท่านจึงให้เราเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาศีลก็คือสูบระงับดับตัณหาที่มันแสดงออกมาข้างนอกพอมันแสดงได้ปั๊บเพิ่มเวรเพิ่มภัยเพิ่มบาปเพิ่มกรรมเวรภัยบาปกรรมใหม่ก็เพิ่มเข้ามาอีกเวรภัยบาปกรรมใหม่เพิ่มเข้ามาอีกท่านจึงให้เรารักษาศีลพอเรารักษาศีลปั๊บเราไม่ได้เอากายเอาวาจามาสนองมีองค์ศีลกำกับเหมือนอย่างที่พวกเราสมาทานศีล5ศีล8เนี่ยแหละมันมีองค์ศีลกำกับแต่ต้องอาศัยวิรัตอาศัยเจตนาวิรัต
อาศัยความตั้งอกตั้งใจอาศัยสัจจะถ้าเราไม่มีสัจจะแล้วเราก็สักแต่ว่าสมาทานไปแล้วถึงคราวที่ศีลเราจะขาดเราก็อดไม่ได้ทนไม่ได้ขาดอีกแล้วศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ขาดอีกแล้วศีลข้อ4ศีลข้อ5เนี่ยขาดอีกแล้วแต่ถ้าเราตั้งใจถึงคราวที่เราเหตุควรจะศีลขาดเราก็ตั้งใจอดโอ้ยเราต้องจะรักษาศีลเราจะไม่ล่วงละเมิดศีลจึงจะมีผลมีอานิสงส์ทำให้ผลเพิ่มของตัณหาที่กายที่วาจาของเราไม่มีมันแสดงตัวออกมาไม่ได้มันแสดงดิ้นที่อยู่ที่ใจท่านก็ให้ภาวนาภาวนาเพื่อหยุดความอยากของตัณหานี่เองแค่สมถะตัณหามันก็หยุดได้เราเจริญวิปัสสนาใช้ปัญญาพิจารณาขุดค้นเพื่อเห็นรากเห็นเงาเห็นต้นเห็นตอของมันพอเราไปรู้เราไปเข้าใจที่ไปที่มาของมันสิ่งเหล่านั้นก็เหมือนกับถูกละลายหายไปครูบาอาจารย์นั้นบอกว่าครูบาอาจารย์ท่านใช้คำว่าฆ่าบ้างสังหารบ้างฆ่าบ้างทำลายบ้างทำลายกิเลสแท้ที่จริงท่านพูดเพื่อให้เหมาะสมกับสิ่งที่ชั่วร้ายที่สุดที่ใจของเราสั่งสมมาแท้ที่จริงด้วยเหตุที่เราโมหะคือความไม่รู้ความไม่เข้าใจนั้นเราไม่ได้พิจารณาเรายึดเข้ามายึดเข้ามาเราก็ไม่ได้พิจารณาด้วยเหตุด้วยผลทำไมเราต้องยึดเข้ามามันมีคุณมีโทษอย่างไรเราผลักออกไปเราก็ไม่ได้พิจารณาเพราะฉะนั้นทั้งยึดเข้ามาทั้งผลักออกไปมันเป็นเรื่องของโมหะคือความหลงตราบใดที่เราเจริญมากอยู่สติของเราตื่นรู้โรอยู่เนี่ยอวิชชามันจะครอบจิตของเราไม่ได้จิตของเราเป็นวิชาถ้าจะว่าสว่างก็คือสว่างโรมันไม่มืดนะมันสว่างโรความรู้ภายในใจของเราถ้าเราดำรงสติแน่นหนามั่นคงอยู่ในนั้นอวิชชามาครอบจิตเราไม่ได้จิตของเราเป็นวิชาสว่างรู้อวิชชาครอบไม่ได้ความหลงที่จะหลงผลักออกไปที่จะหลงยึดเข้ามามันไม่หลงไม่ยึดแต่เห็นเหตุเห็นปัจจัยหมดการที่เราเห็นเหตุเห็นปัจจัยนี่เองเราก็ปล่อยเราก็ละเราก็วางเราปล่อยเราละเราวางมันหยุดคือก็ว่าเราเห็นเหตุแล้วเราเข็ดเห็นเหตุแล้วเราหลับเมื่อก่อนนั้นเราหลงยึดหลงถือแต่ด้วยเหตุที่เราเห็นเหตุแล้วเราละเราเว้นเพราะเราเข็ดเราหลับในเมื่อเราละเราเว้นเราเข็ดเราหลับเราก็ปล่อยเอามาดูมาพิจารณาเห็นเหตุเห็นปัจจัยเราก็ปล่อยพิจารณาเห็นเหตุเห็นปัจจัยเราก็ปล่อยเนี่ยจึงเป็นเหตุให้จิตของเราได้รับความสงบตัณหาที่เคยมีมาเพื่อที่จะแสดงออกคำว่าตัณหาที่แสดงออกนี่หมายถึงตัวตัณหาเก่าเนี่ยแหละมันแสดงออกมาใหม่เป็นตัณหาใหม่แต่ว่าลำดับขั้นตอนในการทำงานของมันก็อาศัยลำดับขั้นตอนอย่างนี้แหละอาศัยลำดับขั้นตอนอย่างนี้แหละเรามีธาตุรู้เรามีผู้รู้แล้วเรามีธาตุไม่รู้ร่างกายของเราเป็นธาตุไม่รู้มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจมันหากมันออกไปสัมผัสจนเป็นเหตุให้ยึดเข้ามาแล้วก็ผลักออกไปถ้าหากหลงประกอบเป็นเหตุให้ยึดเข้ามาและผลักออกไปแสดงว่าเราติดเวทนาแล้วเรายึดเวทนาแล้วกับตัณหากับอุปาทานกับภพกับชาติมาด้วยกันพร้อมในขณะเดียวกันนั่นแหละแต่เวลามาไล่โดยลำดับอย่างที่พุทธเจ้าท่านไล่ให้เราเข้าใจนี่จะเป็นเหตุให้เรามาไล่ทำให้เราเกิดความรู้เกิดความเข้าใจพอเราไม่ยึดเวทนาแสดงว่าอัตตาตัวตนมันไม่โผล่ขึ้นมาตัณหามันไม่โผล่ขึ้นมาเมื่อไม่มีตัณหาโผล่ขึ้นมาอุปาทานก็ไม่มีอุปาทานคือการยึดโดยอัตโนมัติของมันนะไม่ใช่ไปไล่โดยลำดับเหมือนอย่างที่เราว่าเนี่ยนะหามันเกิดขึ้นในขณะเดียวกันเลยแหละเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติคือมันมีตัวที่จะไปเกิดในภพด้วยเหตุที่เรายึดเราจะเห็นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ามันพันกันไปหมดตราบใดอัตตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมามันก็มีอุปาทานมันก็มีภพมันก็มีชาติเพราะฉะนั้นไม่มีภพไม่มีชาติหมายความว่าไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีอัตตาและความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนไม่มีแล้วเหลือแต่ผู้รู้เหลือแต่สติเหลือแต่ปัญญาละวางสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดได้แล้วจึงไม่มีการยึดไม่มีผู้ที่จะไปยึดไม่มีตัวไปยึดไม่มีตัวยึดเข้ามาไม่มีตัวผลักออกไปมีแต่ผู้รู้ รู้แล้วก็วางไม่มีตัวยึดเข้ามาไม่มีตัวผลักออกไปถ้ายังมีผลักออกไปยังมียึดเข้ามาแสดงว่ามีตัวมีตัวมีตัวมีตน
นี่เราพิจารณาเราพิจารณายังไงเราจะได้เข้าถึงความเป็นอนัตตาคำว่าอนัตตาอนัตตาในที่นี้หากใจของเราเนี่ยมันไปสำคัญมั่นหมายมันยึดเอาหลงยึดเอาหลงสำคัญมั่นหมายยึดเอาพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณาเหตุพิจารณาปัจจัยเพื่อทำลายอันนี้แหละพิจารณาไปจนได้ที่แล้วมันก็ปล่อยของมันก็ละของมันก็วางของมันเกิดปัญญาญาณรู้เห็นชัดเจนขึ้นมาโอ้ความหลงของเราช่วงนั้นหลุดไปแล้วหายไปแล้วขาดไปแล้วมันไม่ก่อกำเริบในหัวใจของเราอีกแล้วนี่คือความชั่วในหัวใจของเราเนี่ยกว่าเราจะเอาความดีมาชั่งมาล้างได้มันง่ายที่ไหนมันไม่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นเรามาทำแล้วก็หยุดไม่ได้ตั้งใจทำให้ต่อเนื่องมันจึงยากผลจะปรากฏขึ้นแค่ได้รับความสุขยิ้มเล็กๆน้อยๆบางทีก็เกิดขึ้นไม่ได้เลยซ้ำไปเราก็ได้แต่ภาคภูมิใจในที่สุดเราก็ได้แค่ศีลได้แค่สมาธิการที่จะพิจารณาให้เกิดทางหน้าปัญญาก็ต้องอาศัยสายสิ่งเหล่านี้แหละหนุนสมาธิหนุนศีลหนุนสมาธิสมาธิก็หนุนปัญญาปัญญาก็หนุนเหตุปัจจัยทำให้ได้รับความรู้ความเข้าใจละเอียดเป็นวิมุตติเป็นหลุดเป็นพ้นเป็นอะไรตัวอะไรพ้นเพราะอะไรเพราะรู้เพราะเข้าใจไปหมดแต่ต้องทำให้ถึงอย่างเต็มที่และมันจะมีผลปรากฏเกิดขึ้นเองตั้งใจคาดตั้งใจเดาตั้งใจหมายมันไม่ใช่ของแท้เป็นของปลอมเดี๋ยวมันแสดงตัวให้ปรากฏอีกเดี๋ยวมันแสดงตัวให้ปรากฏอ้าวเราว่าหมดไปแล้วทำไมโผล่มาอีกนี่คือมันยังยึดยังหมายอยู่แต่ถ้าหากถึงขั้นเด็ดขาดเต็มที่แล้วเป็นปัจจัตตังรู้เองโดยเฉพาะความเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านจะรู้ด้วยตัวของตัวท่านเองไม่จำเป็นจะต้องมีพระพุทธเจ้ามาพยากรณ์พระพุทธเจ้าท่านพยากรณ์นั้นท่านพยากรณ์ให้บุคคลที่3ทราบเหมือนอย่างพระจักขุบาลท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะท่านเดินจงกรมฝนตกหยุดใหม่แมงเม่ามาบินถูบ้างตามบ้างท่านเดินจงกรมไปท่านก็เหยียบไปตายไปพระหูหนวกตาบอดคือพระไม่มีคุณธรรมก็เอาเรื่องไปฟ้องพระพุทธเจ้าโอ้ยลูกเราไม่มีเจตนาลูกของเราพ้นไปแล้วไม่มีเจตนาเนี่ยพระจักขุบาลท่านไม่มีเจตนาคือจิตของท่านเนี่ยพ้นไปแล้วไม่มีเจตนาที่จะฆ่าสัตว์เหล่านั้นนี่คือความที่มันหลุดไปแล้วมันพ้นไปแล้วพระจักขุบาลพระพุทธเจ้าท่านพยากรณ์ให้กับพระทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่พยากรณ์ให้กับพระจักขุบาลพยากรณ์ให้กับบุคคลที่3เนี่ยเพราะฉะนั้นบางคนก็ว่าโอ้ยยุคนี้ไม่มีพระอรหันต์แล้วเพราะไม่มีพุทธเจ้าพยากรณ์มีแสดงว่ายังไม่เข้าใจถ้าหากเข้าใจผู้ที่จะเข้าถึงเข้ารู้จริงจังได้นั้นเป็นปัจจัตตังท่านรู้เฉพาะเทียบได้ยังไงก็เหมือนอย่างเรามีความโกรธในหัวใจของเราใครรู้เรารู้เรามีความทุกข์ในหัวใจของเราเนี่ยใครรู้เรารู้เรามีความสุขเต็มแปร่อิ่มเต็มอิ่มอยู่ในหัวอกของเราใครรู้เรารู้ความสุขขั้นนั้นระดับนั้นทำไมเราจะไม่รู้ด้วยเหตุนี้เองท่านจึงว่าปัจจัตตังปัจจัตตังเวทิตบโววินยูหิวินยูพึงรู้จำเพาะตนวินยูพึงรู้จำเพาะตนเพราะงานที่ทำก็คือเราทำเองเราเข้าไปรู้เราก็เข้าใจเอาเองนี่ผลปรากฏข้างในอันนี้ว่าจะเราทำเหตุให้เพียงพอให้ถึงเราไม่ต้องสงสัยถึงผลขั้นไหนจะปรากฏขึ้นขอให้เรารับรู้รับทราบแล้วก็พิจารณาจนหมดข้องใจหมดสงสัยยังไม่ถึงขั้นนั้นก็จะอำนวยความสุขไปเป็นรายทางไปสุขขั้นไหนภาคภูมิใจในการตั้งใจรักษาศีลเราก็เจริญเข้าไปไม่ปล่อยไม่วางภูมิใจขั้นได้รับความสงบความสงบมันมีคุณสมบัติอยู่ในนั้นบางคนมีฤทธิ์มีเดชมีอภิญญาบางคนเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรต่ออะไรสารพัดแน่มีความสุขแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าหากเราทิ้งหลักมาสี่ประธานแล้วบางทีก็ทำให้เราหลงเหมือนกันด้วยเหตุที่เราเจริญตามหลักที่ท่านบอกท่านสอนเอาไว้เราจะพิจารณาทำลายได้หมดแม้แต่ผลของคุณธรรมที่เพิ่งเกิดขึ้นในหัวใจของเราอะไรโผล่ขึ้นมาเราไม่ยึดจับมาพิจารณาย่อยสลายอะไรโผล่ขึ้นมาจับมาพิจารณาย่อยสลายลงไปทั้งหมดนี้มันเป็นคำพูดซึ่งเราฟังแล้ว
ทำให้เราเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเป็นคติเป็นตัวอย่างอยู่บ้างขอพวกเราถือเป็นข้อไปถือตามไปประพฤติตามไปปฏิบัติตามน่าจะพอสมควรแก่เวลาละมั้งเป็นเวลาตั้ง1ชั่วโมงแล้วนะน่าจะพอสมควรแก่เวลาแล้วแหละก็สิ่งละอันพันละน้อยพูดให้พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังถือว่าเป็นการมาร่วมอนุโมทนากับพวกเราทั้งหลายมีกตัญญูกตเวทีรู้บุญรู้คุณและอีกเรื่องหนึ่งก็ได้ยินว่ามีการปฏิสถานพระเพื่อนพระของเพื่อนพระอิยกโอ้มันไม่ง่ายเลยนะพระอิยกนะหาได้ยากนะมาปฏิสถานแถวนี้ให้พวกเราให้พวกเราได้กราบได้ไหว้พระอิยกเอาสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดมาทำรูปเหมือนของพระพุทธเจ้าเป็นอุเทสิกเจดีเป็นเจดีที่ทำขึ้นและเจาะจงต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปแต่ละองค์ท่านถือว่าเป็นเจดีเป็นอุเทสิกเจดีทำเพื่อเจาะจงแก่พระพุทธเจ้าพอเราเห็นปั๊บไม่ต้องมีใครอธิบายแหละมันระลึกถึงพระศาสดาของเราคือพระพุทธเจ้าพระบริสุทธิคุณพระปัญญาที่คุณพระมหากรุณาธิคุณถ้าไม่มีพระองค์เนี่ยใครจะมาเปิดเผยนิโรธกับมรรคให้กับเราไม่มีมันถูกทุกข์กับสมุทัยทับถมหัวใจของเราเต็มแปร่กองอยู่ในโลกเนี่ยไม่มีใครมาบอกหรอกโดยอิทธิพลมาอุบัตินั่นแหละมันถึงมีนิโรธมันถึงมีมรรคมีข้อปฏิบัติให้กับเราเพราะฉะนั้นพวกเราพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิมีข้อปฏิบัติให้กับเราไม่เหมือนเราไปถือต้นไม้ภูเขาจอมปลวกไม่เหมือนพอเรามาถึงพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีข้อปฏิบัติให้เรามีข้องดข้อเว้นให้กับเราจึงสามารถทำให้เราเนี่ยพ้นทุกข์พ้นโทษแค่เราอึออหอมอกตั้งใจถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามเช่นอย่างเราทำบุญแล้วอุทิศส่วนบุญอย่างนั้นเราพูดไปแล้วเราสบายใจอุทิศส่วนบุญให้กับคนนั้นคนนี้เจ้ากรรมนายเวรบิดามารดาปู่ย่าตายายอุทิศส่วนไปเรารู้สึกสบายใจนี่เราถือว่าเราอึออหอมอกเราเองแล้วไม่ใช่ทำเฉยๆมีผลมีอานิสงส์จริงๆมีผลมีอานิสงส์จริงๆเพราะพระพุทธเจ้าท่านพาทำมาแล้วการตั้งใจทำบุญและอุทิศส่วนบุญไปอุทิศส่วนบุญให้กับบุพการีที่เรามีความเกี่ยวข้องเราก็ทำบุญในครั้งนี้เราก็อุทิศส่วนบุญไปท่านมีความสุขอยู่แล้วก็ให้ท่านมีความสุขยิ่งขึ้นไปถ้าหากท่านประสบทุกข์ก็ให้ท่านพ้นจากทุกข์เพราะผลทางด้านจิตใจนั้นให้ผลร้อยเท่าพันทวีเขาทุกข์ยากมาลำบากตลอดระยะเวลาพอเราทำบุญปั๊บเขามีโอกาสมาอนุโมทนาได้สาธุโอ้เปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิทันทีพ้นทุกข์พ้นโทษพ้นเวรพ้นภัยบางทีเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นอะไรต่ออะไรที่เขามาอนุโมทนาได้พุ่นไปเกิดเป็นเทวดาทันทีนี่คือผลอานิสงส์ของใจมันไม่เหมือนวัตถุเราทำหนึ่งได้หนึ่งทำสองได้สองแต่ผลของใจนะให้ผลร้อยเท่าพันทวีทำชั่วก็ให้ผลร้อยเท่าพันทวีทำดีก็ให้ผลร้อยเท่าพันทวีเพราะฉะนั้นการที่เราตั้งใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยขอให้เราตั้งอกตั้งใจทำขอให้มีแวบเดียวเกิดความเลื่อมใสศรัทธากับพระพุทธเจ้าเนี่ยตื้นตันในหัวจิตหัวใจของเราอู้ยคนนั้นน่ะไปสู่สุคติแน่นอนไปสู่สุคติแน่นอนมาทำบุญสุนทานทำความเริ่มใสศรัทธาฟังอัดฟังธรรมตั้งใจรักษาศีลให้ทานรับสรณคมพุทธังสรณังคัจฉามิให้ตั้งใจรับจริงๆให้เกิดปลื้มปีติยินดีนำบุญนำกุศลเข้าสู่หัวใจของเราอันนี้เป็นข้อปฏิบัติของพุทธบริษัทของเราพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วเอาไปถือตามประพฤติปฏิบัติตามพอสมควรแก่เวลาเพียงเท่านี้เอวังสาธุเออ